بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอายะที่42ซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะที่42ละเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของพระนางมารยัมนะหรือบ้านเราเรียกมาเรียมนะจริงก็มารยัมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريمإن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهركواصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لرببك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباءبنوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت
لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ทวนอีกหนึ่งรอบนะครับอายะที่42นะกออิซกอลาติลมาลาอิกะตุยามัรยัมกลับไปที่เดิมอีกต่อนะอีกหนึ่งเที่ยวก่อนจะแปลนะครับว่าอิซกอลาติลมาลาอิกะตุยามัรยัมวะอิซกอลาติลมาลาอิกะตุยามัรยัมอินนัลลอฮัสตอฟากิวะตะฮะรักอินนัลลอฮัสตอฟากิวะตะฮะรักواصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي جودي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك มีกราฟอยู่ข้างหลังด้วยนะอีไลกมีกราฟด้วยนะมีกราฟด้วยไม่ก้อนะถ้าก้อเป็นตัวกราฟตัวกอล์ฟนะอีกรอบนึง ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ มาดูความหมายนะครับว่าอิซตรงนี้ก็แปลว่าและจงรำลึกขณะที่กล่าวถึงเหตุการณ์นะที่เกี่ยวข้องกับพระนางมารยัมนะครับกอลาติลมาลาอิกาตูมาลาอิกะขณะนั้นเนี่ยมาลาอิกะเนี่ยมากล่าวกับพระนางมารยัมว่ายามารยัมโอมารยัมเอ๋ยอินนัลลอฮัสตอฟากีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคำว่าอิสตอฟาแปลว่าอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกนะแน่นอนว่าผู้ที่ถูกได้รับการคัดเลือกเนี่ยย่อมมีคุณสมบัติที่ดีมีความพิเศษนะเวลาที่เราจะเลือกใครมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
เราคงไม่เลือกคนที่แย่ที่สุดแน่นอนเราก็ต้องเลือกคนที่อะไรคนที่มีความประเสริฐที่สุดคนที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันเวลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกนั้นย่อมเป็นคนที่มีเกียรติแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเลือกใครกี้ก็คือเธอวะตอฮารอกีและก็ทรงทำให้เธอนั้นเป็นหญิงที่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ตรงนี้หมายถึงเรื่องของบาปด้วยนะไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์จากการแตะต้องผู้ชายอย่างเดียวแต่ว่าพวกเราเนี่ยเวลาพูดถึงผู้หญิงบริสุทธิ์ก็หมายถึงผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะตรงนี้หมายถึงผู้หญิงที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มีความบริสุทธิ์ไม่มีบาปใดๆที่จะมาข้องเกี่ยวกับเธอนะเพราะว่าเธออยู่ในสถานที่ที่พิเศษก็คือมิหรอบเป็นสถานที่เฉพาะในการทำอิบาดะห์วะตอฮารอกีวัสตอฟากีและทรงคัดเลือกเธอไว้อาลาแปลว่าเหนือกว่านิซาอินอาลามีนเหนือกว่าบรรดาสตรีแห่งประชาชาติทั้งหลายจากอายะนี้เป็นการบ่งชี้ว่าพระนางมารยัมนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พิเศษเพราะว่ามันมีกลุ่มนึงนะครับพวกยะฮูดเนี่ยบอกว่าพระนางมารยัมเนี่ยเป็นคนที่ทำซินาอ้าวทำไงอ่ะก็บอกว่าท้องไงไม่มีพ่อเนี่ยพวกเนี้ยเชื่อแบบนี้แต่ของเรานี่ไม่ใช่พระนางมารยัมนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความประเสริฐมีหะดีษบทนึงบอกว่าคอยรุนนิซาอีฮามารยัมในสมัยหนึ่งเนี่ยคือในสมัยนั้นน่ะผู้หญิงที่ดีที่สุดในยุคนั้นก็คือมารยัมบินตุอิมรอนก็คือพระนางมารยัมนี่แหละวะคอยรุนนิซาอีฮาส่วนผู้หญิงที่ดีที่สุดในยุคของท่านนบีใครนบีบอกว่าคอดีจะคอดียะคอดียะนะคอดีจะบินตีควายลิดเป็นผู้หญิงที่มีความประเสริฐที่สุดในยุคของท่านนบีนะอันนี้ต้องเอามาตั้งเป็นชื่อได้นะคอดียะนี่ไม่เชยนะบางคนคอดียะจ้ะยอนี่ภาษามาลายูคอดียะจะภาษาอาหรับคอดียะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าภาษาก็เปลี่ยนไปจริงๆไม่คอดีจ้านั่นแหละครับผมคอดีจ้าคอดีจ้านี่ก็เป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีนะแล้วก็เป็นภรรยาที่นบีรักมากที่สุดบางคนบอกท่านหญิงไอชามั้ยก็ถ้าตอนหลังจากคอดีจ้าเสียไปแล้วก็ท่านหญิงไอชาในบรรดาภรรยาทั้งหมดแต่ถ้าเทียบกับตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายเลยนะคอดีจ้าอันดับ1เพราะว่าเป็นช่วงแรกที่นบีนั้นได้เจอกับบททดสอบมีคนมากันแกล้งนบีคอดียะเนี่ยคอยที่ปอบประโลมท่านนบีตลอดอยู่เคียงข้างท่านนบีตลอดนะอีกหะดีษนึงบอกว่ากามูละมิริจาลกาซีรุนเขาบอกว่าคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชายเนี่ยถ้าจะให้นับเนี่ยกาซีรมีเยอะผู้ชายที่สมบูรณ์แบบนี่นะโอ้บรรดานบีนี่กับเพียบแล้ว25ท่านรอซูลอีกนบีเป็นแสนโอ้เยอะมากเลยนะผู้ชายที่มีเอาแค่เฉพาะนบีอัมบียะอย่างเดียวแล้วก็ไหนถึงคนซอลและคนดีต่างๆอีล่ะผู้ชายเนี่ยพูดถึงความสมบูรณ์แบบเนี่ยมีจำนวนมากกว่าวะลัมยักมัลมินนิซาแต่ท่านจะไม่เจอแบบสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะไม่เจอผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแปลว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะมีข้อบกพร่องบ้างก็เรื่องนิสัยใจคอแหละที่นบีบอกเรื่องงอนเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอิลลามารยามเว้นแต่ผู้หญิงคนนึงที่จะสมบูรณ์แบบเลยหญิงที่สมบูรณ์แบบเลยก็คือมารยามบินตีอิมรอนคนนี้คือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดวะอาซียะตุอิมรออะตุฟิรอูนแล้วก็อีกคนนึงก็ภรรยาของฟิรอูนที่ชื่อว่าอาซียะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะอีกหะดีษนึงพูดถึงหญิงไอชะห์ละอีกหะดีษนึงบอกว่ากูมิลามินารีจาเหมือนเดิมหมดเลยอาซียะวะอินนะฟัดดอละอาอิชะตะแท้จริงความประเสริฐของท่านหญิงไอชาเนี่ยเมื่อเทียบกับผู้หญิงโดยทั่วไปกาฟัลิสซารีดอาลาซายรตออามก็คงเป็นความประเสริฐของซารีดเหนือกว่าบรรหารก็คือเป็นอาหารที่มีค่านะเป็นอาหารที่มีค่าเป็นอาหารที่อาหรับเข้าใจกันซารีดเนี่ยก็ไว้รับรองแขกนะที่มีเกียรติซารีดชื่อซารีดอาหารก็กำลังจะบอกว่าอะไรนะท่านหญิงอาอิชะห์นี่ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้หญิงที่มีความพิเศษมีความประเสริฐ
นะครับอ่ะต่อมาอ่ะมาดูว่าคุณลักษณะของพนางมารยามต่อยามารยามโอ้พนางโอ้มารยามเอ๋ยยามารยามุกนูตีลิร็อบบิกโอ้มารยามจงภักดีต่อพระผู้อภิบาลของเธอเถิดวัสยูดีจงสุยูดวัรกาอีและก็จงรูกัวมาอัตรอกีอีนร่วมอยู่กับบรรดาคนที่รูกัวทั้งหลายอันนี้เป็นท่าทางของละหมาดละหมาดมีรุกัวมีสุญูดนะแสดงว่าคุณสมบัตินึงของผู้หญิงที่ดีจะต้องละหมาดไม่ขาดนะต้องละหมาดครบถือศีลอดครบทำอิบาดะห์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติสามีเพราะอะไรเพราะว่าท่านหญิงมารยามไม่ได้มีสามีเพราะผู้หญิงท่านหญิงมารยามนั้นอุทิศตัวของท่านในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه กลับมาอยู่ในยุคนบีแล้วนี่คือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวที่เป็นเรื่องกีบเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือการสนทนาระหว่างนบีกับพวกคริสที่เมืองนัจจรอนพวกคริสเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์ของเขาและเฉพาะคนที่ศึกษาคัมภีร์เขานั้นถึงจะรู้เรื่องกีบนี้กีบแปลว่าเรื่องที่สอนเฉพาะไม่ใช่รับแบบนั้นนะไม่ได้เล่มลับแบบตามองไม่เห็นนะเป็นเรื่องแบบที่เขาบอกกันเฉพาะคนที่รู้คัมภีร์จริงๆเหมือนกับเป็นคำวาซียะห์ระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์อะไรเงี้ยคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์รู้แต่อัลเลาะห์เนี่ยจะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องความลับของในคัมภีร์ของพวกเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังและนบีมุฮัมมัดรู้ได้ไงนบีมุฮัมมัดอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านกุรอานอ่านภาษาอาหรับไม่ออกยิ่งไม่ต้องไปพูดเลยว่าไปศึกษาเตารอตอินจีลมาไม่มีอยู่แล้วแต่นี่คือเป็นการพิสูจน์ว่านี่คือเป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมากุนตาเรื่องเล็บเรื่องความลับอันนี้ก็คือวะมากุนตาลาไดฮิมซึ่งเราได้แจ้งให้เจ้าทราบว่าและเจ้าก็ไม่ได้อยู่ณที่ของพวกเขาแปลว่าแล้วมันเกิดกันคนละยุคคนละสมัยเลยนะนบีมุฮัมมัดจะไปทราบได้ยังไงแต่นี่คือวะฮีที่อัลลอฮฺแจ้งอิซยุนกูนะอักกอลามะฮุมเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่พระนางมารยามเนี่ยเกิดมาแรกเลยอิมรอนที่เป็นพ่อเนี่ยก็เสียชีวิตนางก็ได้นาซัดไว้แล้วบนไว้แล้วว่าจะให้มารยามเนี่ยรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์โดยการให้มารยามเนี่ยไปอยู่ที่มิฮรอบไม่กลับบ้านเลยนะอยู่ในมิฮรอบนั้นเลยปรากฏว่าก็ต้องหาคนกาฟีนก็คือคนดูแลเพราะตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่จะออกเขาไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วเขาก็อยู่บ้านแต่นี่มันไม่ยังไปอยู่อีกที่นึงก็ต้องหาคนดูแลปรากฏว่า คนที่ร่วมอยู่ในเมียรอบเนี่ยก็รู้จักกับอิมรอนเพราะว่าอิมรอนเนี่ยเป็นอิหมัมนำละหมาดที่เมียรอบแห่งนั้นก็เลยบอกว่าทำไมอ่ะพระนางมารยามเนี่ยถึงมาขอโทษทีทำไมท่านหญิงฮันนะเนี่ยถึงไปยอมถึงไปให้นบีซักริยาเนี่ยเป็นคนดูแลพวกเราก็น่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะในการที่จะดูแลมารยามอัลลอฮ์จึงมีบัญชาใช้ให้มีการเสี่ยงมีการโยนเครื่องอันนี้เขียนว่าเครื่องเสี่ยงทายว่าใครอ่ะที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกในการดูแลมารยามจับฉลากผู้เสี่ยงทายเดี๋ยวงงอีกจับฉลากกีดีมากเลยคือการจับฉลากเลือกว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับการดูแลพนางมารยามเพราะทุกคนอ้างว่าฉันอยากจะดูแลหมดฉันก็มีสิทธิ์เพราะว่าฉันเองก็เป็นคนละหมาดตามอิมรอนนี่อิดยุลกูอักกอลามะฮุมในนั้นนะบอกว่าโยนเครื่องเสียงทายเครื่องเลือกกระเดเครื่องเสียงอะไรเสียงทายลงไปในแม่น้ำจอแดนแต่ในกุรอานเนี่ยบอกว่าอักกอลามในบรรดาอินุมกะซีก็บอกเป็นปากกาปากกาเนี่ยหรือว่าดินสอเนี่ยเป็นปากกาที่ใช้จดเขียนคัมภีร์เตารอตตอนนั้นอินจีนยังไม่มีนะเพราะพระนบีฮีซายังไม่เกิดเป็นสิ่งที่จดคัมภีร์เตารอตก็ให้ไปโยนกันทีละคนถ้าปากกาคนไหนปักปุ๊บก็แสดงว่าคนนั้นแหละเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกก็โยนกันทุกคนพอโยนไปปั๊บปากกาก็ไหลไปหมดเลยมีของนบีซักริยาคนเดียวพอโยนปั๊บปักเลยหลังจากนั้นนบีซักริยาก็ได้รับการยอมรับและการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ดูแลใครพระนางมารยามวะมากุนตะละไดฮิมอิซยักตะซิมูนใครในหมู่พวกเขาจะได้อุปการะมารยาม
และเจ้าไม่ได้อยู่ณที่พวกเขาขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันนะคืออัลลอฮ์กำลังบอกให้เห็นว่านี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังแล้วมันก็เหมือนกับที่พวกเขานั้นได้เล่าต่อกันมาก็คือเรื่องของการเสี่ยงทายว่าใครจะเป็นผู้ที่ดูแลพนางมารยัมและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ได้เลือกท่านนบีซักะรียาในการดูแลซึ่งอันนี้อัลลอฮ์ก็มากล่าวไว้ในตอนหลังละเพราะตอนแรกก็พูดไปแล้วว่าอัลลอฮ์เลือกนบีซักะรียาอ่ะต่อนะครับอายะที่45 46 47อันนี้นบีอีซาละอิซกอลาติลมะลาอิกะตุยามารยัมอิซกอลาติลมะลาอิกะตุยามารยัมอินนัลลอฮะยุบัชิรุกบิกะลิมาติมมินอินนัลลอฮะยุบัชิรุกบิกะลิมาติมมินIsmuhul Masihu Isa Ibnu Maryam Wajiha Ismuhul Masihu Isa Ibnu Maryam Wajiha Wajihan Fid Dunya Wal Akhirati Wa Minal Muqarrabinوَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌقال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون อันนี้รอบหนึ่งนะ4 5 4 6 4 7นะอีกกอลติลإذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منอีกรอบนะยูบัชชิรุกีนะยูบัชชิรุกีดูตัวกราฟนิดนึงนะครับ
อินนัลลอฮะยุบัชิรุกิบิกะลิมาติมมินบีกาลิมาตินไม่ใช่กาลิมานะกาลิมานี่คือหนึ่งคำเองนะอินนัลลอฮะยุบัชิรุกิบีกาลิมาติมมินอิสมุฮุลมะซีฮุอีซาบะนุมารยามะวะจีฮาอิสมุฮุลมะซีฮุอีซาบะนุมารยามะวะจีฮาวะจีฮาฟิดดุนยาวัลอาคิเราะติวะมินัลมุกอรรอบีนวะจีฮัมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะติวะมินัลมุกอรรอบีนวะยุกัลลิมุนนาสฟิลมะห์ดีวะกะلَوَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُولم يمسسني بشر قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاءيقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون มาดูความหมายนะวะอิซกอลาติลมาลาอิกะมาลาอิกะก็กล่าวต่อขณะนั้นจำลองลึกถึงเหตุการณ์ที่มาริกะเนี่ยได้กล่าวนะได้กล่าวกับพระนางมารยามบอกว่าไงอินนัลลอฮะยุบัชชิรุกีบิกะลิมาติมมินฮูโอมารยามเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอคำว่ายุบัชชิรตรงนี้ก็คือข่าวดีฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าดีใจข่าวดีก็เวลาฟังรู้ดีใจนะเช่นการได้ลูกนี่เป็นข่าวดีเนาะเวลาคนที่แต่งงานไปได้ลูกเนี่ยเราก็จะดีใจหรืออีกมุมนึงข่าวดีอันนึงอาจจะเกิดจากการแต่งงานก็ได้นะแต่นี่ก็คือพูดถึงการได้ลูกบิกาเลมิตินมินฮูซึ่งเป็นดํารัสหนึ่งจากอัลลอฮ์ก็คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประสงค์นะอิสมูฮูชื่อของเขาก็คือจะได้ลูกใช่ไหมชื่อเต็มๆเลยนะชื่ออัลมาซีฮ์อีซาบะนูมารยัมอัลมาซีฮ์นี่เป็นฉายานะครับนะเดี๋ยวขออธิบายคำว่ามาซีฮ์นะอีซาก็เป็นชื่อเลยชื่อนบีอีซาแล้วก็เป็นลูกของพนางมารยัมซึ่งเพราะว่าท่านนบีอีซานั้นไม่มีพ่อนะอัลลอฮ์ให้ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเลยนะครับ
ดังนั้นเวลาพูดถึงเชื้อสายของท่านก็จะไปที่แม่ของท่านก็คือลูกก็คือท่านพนางมารยัมวาจีฮันเป็นคนที่มีเกียรติวาจีฮันตรงนี้ก็คือเป็นคนที่มีเกียรติฟิดดุนยาทั้งในโลกดุนยาวัลอาคิเราะห์และก็ในปรโลกในโลกหน้าด้วยวะมีนัลมุกอรรอบีนและจะอยู่ในบรรดาผู้ที่มีความกอรีบมุกอรรอบีนก็คือคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมาซีฮ์เนี่ยมาซีฮ์อีซาเป็นหนึ่งในมุอ์จิซาตที่อัลลอฮ์ให้กับนบีอีซาเวลานบีอีซาไปสัมผัสสมมุติกีเนี่ยเป็นโรคเรื้อนสมมุตินะไม่เป็นหรอกกีผิวหนังดีปรากฏกีเป็นโรคเรื้อนเนี่ยนบีอีซาพอเอามือไปสัมผัสรูปปุ๊บหายเลยมาจากคำว่ามาซาฮาเนี่ยแปลว่าสัมผัสรูปเช็ดรูปก็ได้มาซาฮานี่เวลาเช็ดศีรษะใช้เช็ดศีรษะมาซาฮายัมซะฮูก็คือรูปเช็ดพอเวลานบีซารูปปั๊บหายตาบอดรูปปุ๊บตาบอดหายเลยอะไรอ๋อเป็นง่อยใช่เป็นง่อยพอรูปปั๊บก็หายเลยคราวนี้มันจะมีมาเซียอันหนึ่งมาเซียดัจญาลอ้าวแล้วทำไมนี่ถึงมาเซียด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาเซียไม่ดีมาเซียชั่วนะเพราะว่าดัจญาลมันก็มีสิ่งที่พิเศษเหมือนกันเวลามันรูปใครเนี่ยมันหายเหมือนกันนะอัลเลาะห์ให้หายแต่ว่ามันใช้ไปเรื่องในการหลอกลวงแต่นี้มาเซียนี่คือนบีอีซานะแล้วคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในคัมภีร์ก่อนเนี่ยบรรดาอัมบิยะเนี่ยเขาจะพอได้รับการแต่งตั้งจากอัลเลาะห์เนี่ยจะมีเรื่องของพิธีการอย่างนึงเขาจะมีน้ำมันเนี่ยมาชโลมคำว่ารูปตรงนี้ก็อาจจะมาถึงการแต่งตั้งของอัมบียะในบันิอิสรออีลซึ่งนบียะกูบเนี่ยพอมีลูกคนไหนเป็นนบีก็จะมีการเอาน้ำมันเนี่ยมาทาตัวด้วยฉลองเป็นพิธีการอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามาเซียตรงเนี้ยที่ในตัฟซีรนุกะซีรบอกก็คือ ไปลูกไปสัมผัสปุ๊บก็หายเดี๋ยวจะอายะหนึ่งจะเราจะเล่าถึงมุอ์จิซาตให้มุอ์จิซาตของแต่ละนบีเนี่ยก็จะเข้ากับยุคสมัยนะครับในสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยช่วงนั้นไสยศาสตร์แรงอัลเลาะห์ก็เลยให้ความพิเศษของมุอ์จิซาตของนบีมูซาเนี่ยเป็นไม้เท้ามาเล่นงานในพวกที่เล่นของปล่อยงูในยุคของนบีอีซาเป็นยุคเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการรักษาโรคซึ่งไม่มีใครรักษาเหมือนแบบนบีอีซาหรอกเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความพิเศษในยุคของนบีมูฮัมหมัดเป็นยุคของความรุ่งเรืองทางด้านภาษาโวหารต่างๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องบทกลอนอัลลอฮ์เลยประทานอัลกุรอานมาเป็นมุอ์จิซาตว่านี่คือกะลามุลลอฮ์ไม่สามารถที่มนุษย์จะคิดนะเป็นซูเราะห์หรือประพันธ์ขึ้นมาได้อันนี้ก็คืออะไรนะมุอ์จิซาตในแต่ละยุคในสมัยอ้าวต่อมาวะยุกัลลิมุนนาสอีกอันนึงที่เป็นความพิเศษของนบีอีซาก็คือว่านบีอีซาเนี่ยได้พูดได้ฟิลมะฮดีในขณะที่ยังแบเบาะอยู่เลยอยู่ในเบาะทารกนะเวลาอยู่ในเบาะพูดได้วะกะฮลันมินัสซอลิฮีและในวัยกลางคนเนี่ยนะก็พูดอยู่แล้วกลางคนกับโตแล้วก็พูดและจะอยู่ในบรรดาหมู่คนที่เป็นคนดีนะคราวนี้เรื่องของเด็กพูดได้ทารกพูดได้เนี่ยมีกล่าวไว้ในหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยไม่ใช่มีแค่นบีอีซาคนเดียวที่พูดได้ตั้งแต่วัยที่อยู่ในแบบอ่านตัวอย่างอันนึงก็คือซอฮิบัลยูรอยด์ไม่ใช่ยูรอยด์พูดนะเป็นเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์คือยูรอยด์ถูกจับไปใช่ไหมล่ะว่าไปทำผู้หญิงโสเภณีท้องอ่ะและตอนก่อนจะโดนประหารอยู่แล้วเนี่ยก็ไปละหมาดขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็เอานิ้วไปจิ้มไอ้เด็กที่อยู่ตรงนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่ายูร้อยเนี่ยเด็กลูกในท้องของโสเภณีคนเนี้ยไม่ใช่ลูกของยูร้อยเป็นลูกของคนเลี้ยงแกะก็เลยเรียกว่าซอฮิบุนยูร้อยเด็กที่อยู่ในยุคของยูร้อยอันนี้ก็พูดได้แต่เด็กในอีหะดีษนึงบอกว่าวะซอบียุนกานาฟี
ซามันมีเด็กอยู่คนหนึ่งก็พูดได้อันนี้นบีเล่าให้ฟังคือเด็กเนี่ยกินนมแม่อยู่กินนมแม่อยู่ปรากฏว่าก็มีทหารคนหนึ่งเหมือนกับเป็นคนที่เป็นอัศวินนะขี่มาพอขี่มาเสร็จปั๊บคนก็มองกันชื่นชมใช่ไหมในความสง่างามในชุดในเรื่องของความเท่ต่างๆสมมุตินะมาก็เลยขอดุอาเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันเนี่ยเป็นเหมือนกับอัศวินท่านนั้นเด็กกำลังดูดนมอยู่นะคายนมทิ้งเลยพูดเลยบอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันไม่ขอเป็นแบบนี้พูดเราไม่เอาไม่อยากเป็นแบบนี้มาก็ตกใจดิลูกพูดได้ก็ตกใจละครั้งนึงคราวนี้ก็อุ้มลูกไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกประหารชีวิตถูกคนสาปแช่งถูกคนว่าถูกคนด่าเพราะผู้หญิงคนเนี้ยโดนพิพากษาว่าทำซินาไปเป็นชู้และก็เลยถูกปรากฏว่ามะก็เลยบอกเลยว่าอย่าล้ออย่าให้ลูกของฉันเหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ไอเด็กนี่ก็คายนมเลยพอคายนมเสร็จก็บอกอย่าล้อฉันอยากจะเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นสลับกันตอนหลังนบีก็เฉลยเป็นอะดีษนานอยู่ในมันก็มาเฉลยบอกว่าเหตุทำไมเด็กคนเนี้ยถึงอยากเป็นเหมือนอัศวินคนนั้นเพราะเบื้องหลังไอ้ความสง่างามเนี่ยมันฆ่าเจ้านายมันยึดอำนาจอ่ะมันฆ่าคนที่เป็นหัวหน้ามันอีกทีนึงแล้วมันก็ยึดทรัพย์หัวหน้ามันแล้วมันก็แต่งตัวดูดีแต่เบื้องหลังมันนี่อย่างเลวเลยเด็กคนนี้เลยพูดว่าไม่อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าผู้หญิงที่โดนประหารที่คนกล่าวหากันน่ะผู้หญิงคนนั้นถูกใส่ร้ายจากคนที่มีอิทธิพลในเมืองจริงๆผู้หญิงนั้นเป็นหญิงที่ซอลีฮะเป็นคนดีแต่ถูกใส่ร้ายและก็ถูกประหารจะถูกประหารชีวิตก็เป็นชาวสวรรค์เด็กคนนี้ก็เลยขอดูอาว่าอย่าเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นอันนี้ก็เป็นการสอนให้เราว่าเราเนี่ยอย่าไปขอดูอามั่วๆนะให้เหมือนคนนั้นคนนี้แต่เราพูดถึงคุณลักษณะดีกว่าไหมขอให้ลูกฉันเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ขอให้ฉันของท่านเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่อาเลมเพราะเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นขอให้เหมือนกันทุกอย่างแล้วปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยสุนอ่านกุรอานเนี่ยขอให้เหมือนกับคนคนนี้ที่อ่านกุรอานเก่งแต่เขาอ่านเฉพาะตอนที่อะไรตอนที่สอนอย่างเดียวแต่ปกติไม่เคยอ่านเลยเงี้ยสมมติมันก็จะไม่ดีดินั้นเราขอเนี่ยอย่าไประบุตัวบุคคลมากแต่ว่าขอให้พูดถึงอะไรคุณลักษณะที่ดีตัวอย่างนะนี่ตัวอย่างเอาต่อมากอลัตร็อบบิอันนายากูนูลีวะละดุนพระนางมารยามก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอันนายากูนูลีฉันจะมีบุตรได้อย่างไรล่ะทั้งที่ไม่มีชายใดเนี่ยมาแตะต้องตัวฉันเลยลัมยัมซัสนีบัชัดไม่มีผู้ชายคนไหนหรือคนใดเนี่ยมาแตะต้องตัวของฉันเลยกอละกะซาลิกิลลาฮูยัคลุกุมายะชาพระองค์ก็ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่ายักลุกูนะยักลุกูแปลว่าบังเกิดนะไม่ได้ทำนะบังเกิดมาอย่าช้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อิดากอดออัมรอนเมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วก็หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยได้มีคำสั่งมาแล้วว่าให้เป็นแบบนี้ฟาอินนามายากูนยากูลูและหูกุงฟายากูนมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่พระองค์นั้นประกาศสิทธิ์ปุ๊บจงเป็นมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์นั้นประสงค์สิ่งใดมันก็จะเกิดขึ้นในรายงานในกุรอานในซูเราะห์อัลกอมัรนะอัลลอฮฺบอกว่าوَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ นะ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ และกิจการของเราหมายถึงว่าในการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ย
พียงแค่บัญชาครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำนะไม่ต้องซ้ำนะของเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนี่ต้องพูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกของอัลเลาะห์เนี่ยบัญชาเพียงแค่หนึ่งครั้งพริบตาเดียวก็จะเป็นอย่างนั้นเลยกุนฟะยะกูลปุ๊บนี่แหละกุนฟะยะกูลจงเป็นมันก็เป็นตามนั้นเลยเราไม่ได้นะเราไม่ได้นะของเราเหนื่อยเราจะทำอะไรนี่ต้องเหนื่อยต้องลงมือทำเราสั่งคือเราเนี่ยสั่งเพียงครั้งเดียวจะไม่มีสองครั้งหมายถึงที่อัลลอฮ์สั่งอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นตามนั้นเลยคราวนี้ต่อนะอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จบแล้วนะในอายะที่50ถึง51วะยุอัลลิมุฮุลกิตาบะวัลฮิกมะห์วะยุอัลลิมุฮุลกิตาบะวัลฮิกมะห์วัตตอรอตะวัลอินจีลวัตตอรอตะวัลอินوَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكمبما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكمإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْبَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَأُحِلَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا
ตะกุลลอฮะวะอะตีอูนวะจิตุกุมบิอายะติมมิรร็อบบิกุมฟัตตะกุลลอฮะวะอะตีอูนอินนัลลอฮะร็อบบิวะร็อบบุกุมฟะอบุดูهذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم อันนี้รอบนึงนะ48วะยุอัลลิมุฮุลกิตาบย้อนกลับไปรอบนึงอ่านละ2เที่ยวครั้งละ2รอบนะครับจะได้คล่องนะเจอป่ะวะยุอัลนะวะฮัดที่3นะวะยุอัลลิมุฮุลอุมุลกิตาบวะยุอัลลิมุฮุลกิตาบวัลฮิกมะห์วะยุอัลลิมุฮุลกิตาบวัลฮิกมะห์วัตตะวรอตะวัลอินจีลวัตตะวรอوَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إنفي ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة
วะลิอุฮิลลัลกุมบาดัลลัซีฮุรริมะอะลัยกุมวะลิอุฮิลลัลกุมบาดัลลัซีฮุรริมะอะลัยกุมวะจิตุกุมบิอายะติมมิรร็อบบิกุมฟัตตะกุลลอฮะวะวะอะตีอูนวะจิตุกุมบิอายะติมมิรร็อบบิกุมฟัตตะกุลลอฮะวะอะตีอูนإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌมาดูความหมายต่อนะครับวะยุอัลลิมุฮุลกิตาบนะพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงสอนนบีอีซาของเรานี่นะซึ่งการเขียนความรู้ฮิกมะห์ก็คือความรู้วิทยาปัญญาแล้วก็มีความรู้แล้วก็สอนเตารอดด้วยเตารอดก็คือคัมภีร์ก่อนหน้านี้ของนบีมูซาวัลอินจีนก็คือคัมภีร์ของนบีอีซานะมาคู่กันเลยใช่ไหมอาจารย์เตารอดมีมาก่อนแล้วแต่ว่าเตารอดเนี่ยคนที่จะมาอธิบายความได้เนี่ยตอนหลังเนี่ยนักบวชนักพุทธในสมัยนู้นในของยะฮูดเองก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ละก็ให้นบีอีซานี่แหละมาอธิบายต่อวะรอซูลันอิลันอิลาบานีอิสรออีลนบีเนี่ยนบีอีซาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทูตของอัลลอฮ์ที่มายังวงวานของอิสรออีลนะอินนีกอดะจิตุกุมบีอายะติมมิรร็อบบิกุมโดยที่เขาได้กล่าวว่าแท้จริงฉันได้นำสัญญาณหนึ่งก็คือมุอ์จิซาตจากพระผู้เป็นเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วอันนี้นะเรื่องมุอ์จิซาตแล้วนะเป็นการบ่งชี้ถึงการเป็นรอซูลเนี่ยจะมีมุอ์จิซาตทุกคนนั่นแหละแต่ละคนก็จะฉันบอกไปแล้วแต่แตกต่างกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัย อันนี้อัคลูกูและกุมมีนัดตีนแปลว่าดินเนี่ยตีนแปลว่าดินโดยที่ฉันเนี่ยจะจำลองขึ้นมาจากดินให้เป็นรูปกาให้อตินต้อยนี่แปลว่านกเป็นรูปนกดินปั้นให้เป็นรูปนกเสร็จแล้วก็ทำไงฟาอังฟูคูฟีฮีและฉันก็จะเป่าวิญญาณเป่าไปเข้าไปในไอ้เมื่อกี้ที่เป็นดินเป็นรูปนกนะฟายากูนูตอยรอมันก็จะกลายเป็นนกมีชีวิตบินได้แล้วก็ปิดท้ายนะบีอิซนิลลาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าด้วยอำนาจของนบีอีซาไม่ใช่นะด้วยอำนาจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันนะให้มันให้เกิดเป็นแบบนี้วะอุบริอุลอักมะฮาและฉันก็ได้รักษาอักมะฮาคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเลยไม่ใช่เพิ่งตาบอดนะตาบอดมันตั้งแต่เกิดเลยนะคือคนที่ตาบอดหลังเนี่ยรักษาไม่ยากนะเช่นคนที่เคยตาดีแล้วเป็นต้อพอเป็นต้อตาบอดไปหาหมอลอกปั๊บก็หายแต่การรักษาของนบีซานี่คือบอดมาตั้งแต่เกิดเลยยากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษมหัศจรรย์มุอ์จิซาตทุกวันนี้บอกอาจารย์เดี๋ยวนี้คนตาบอดไปลอกตากับตาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องอะไรมหัศจรรย์ไม่ใช่ปกติลอกอะไรกระจกตาเนี่ยแต่นี่คือรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดเลยวะอาบรอสและคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับวะอุยิลเมาตาบีนินลาคนที่ตายไปแล้วก็นบีซาลูปปั๊บก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิต
ด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์นะวะอุนบีอุกุมบิมาตะกูลูนะวะมาตัดดะคิรูนะฟีบุยูติกุมและฉันจะบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าบริโภคกันและสิ่งที่พระเจ้าสะสมไว้ในบ้านของพระเจ้าบอกได้หมดเลยไอ้สิ่งที่กินกันสิ่งที่อยู่ในบ้านนี่ความรู้ของนบีอีซาแท้จริงเรื่องนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งก็คือมุอ์จิซาตเป็นเครื่องพิสูจน์การเป็นนบีของนบีอีซาหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจบแล้วนะหนึ่งอายะมุมินูมุมินินวะมุซอดดิกอลลีมาใบนะยะไดมีนะตอรอดและฉันได้เป็นผู้ที่มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอันได้แก่คัมภีร์เตารอดหมายคือว่านบีเตารอดเนี่ยเคยบอกแล้วว่าจะมีนบีอีซาเตารอดบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอัลลอฮ์จะให้มีนบีอีซามาอีกคนหนึ่ง และเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่เจ้าแปลว่าคัมภีร์อินจีลที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับนบีอีซาเนี่ยจะมาอนุมัติสิ่งที่เคยเป็นข้อห้ามของเตารอดด้วยนะซึ่ง บางสิ่งเนี่ยถูกห้ามแก่พวกเจ้าเนี่ยแต่นบีอีซาก็ได้รับวะฮีมาใหม่เป็นเรื่องอนุญาตและฉันก็ได้นำสัญญาณหนึ่งมาจากพระผู้อวยบานของฉันมายังพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจึงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และเชื่อฟังเถิดว่าตีอูนแล้วก็อินนัลลอฮะร็อบบีแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นพระเจ้าของฉันวะร็อบบุกุมแล้วก็เป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยฟะบูดูฮูดังนั้นจงเคารพสักการะต่อพระองค์เถิดฮาซาซิรอตุมมุสตะกีมนี่คือแนวทางนะที่เที่ยงตรงนี่คือหนทางที่ถูกต้องก็ปิดท้ายว่าเป็นการยืนยันของการเป็นนบีอีซาแต่พวกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นฆ่าไล่ตามไล่ล่าไล่ฆ่าตามฆ่านะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่า10โมงแล้วอาจารย์มาแล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์